สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับผมอาจารย์ไกรนันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม3ค่ำเดือน9ปีมะโรงนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23บิดาของนายกรัฐมนตรีป้ายแดงคนที่31คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรวันนี้จะเป็นดวงชะตาของดร.ทักษิณชินวัตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของอดีตนายกคนที่23กันนะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับณปัจจุบันดร.ทักษิณชินวัตรยังคงเป็นจำเลยในคดีมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยก่อนหน้านั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษในคดีเดิมนะครับโดยมีโทษจำคุก8ปีนะครับขออภัยให้เหลือ1ปีและมีการพ้นโทษในวันที่18สิงหาคม67ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามกฎหมายนะครับแต่ก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าถือเป็นผู้มีบารมีในพรรคเพื่อไทยซึ่งถือว่าเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในปัจจุบันการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนั้นเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากดร.ทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นบิดาเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของดร.ทักษิณกันนะครับดร.ทักษิณเกิดวันที่26กรกฎาคม2492นะครับตรงกับวันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน9ปีฉลูอายุปัจจุบันคือ75ปีกับ27วันย่าง76นะครับเรามาดูช่วงอายุปัจจุบันกันเลยแล้วกันนะครับช่วงอายุ75ย่าง76เนี่ยนะครับคือราวกรกฎาคม67ถึงกรกฎาคม68ปุตตะเป็นสีในทางทักษะกระทบปิตาอาจมีงานใหม่เกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะครับบริวารไปกระทบอริไปกระทบทาสาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคู่แข่งศัตรูรวมทั้งบริวารจะสร้างปัญหาให้กัมมะเป็นการกินีไปกระทบมหาอุบาทในอังควิชาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานโดยตรงจะสร้างปัญหาให้แบบไม่คาดคิดนะครับหินะเป็นการกินีไปกระทบกัมมะด้วยจะมีความเสียหายหนักเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเช่นเดียวกันอุตสาหะไปกระทบมรณะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศนะครับอุตสาหะไปกระทบมหาอุปถัมภ์มีความช่วยเหลือจากคนแดนไกลนะครับท้ายสุดนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของดร.ทักษิณชินวัตรช่วงอายุ75ย่าง76นั้นต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาที่หนักหน่วงไม่แพ้ที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดค่อนข้างจะมีความหนักหน่วงและรุนแรงจะคล้ายๆกับดวงชะตาของผู้เป็นลูกสาวนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่31เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าทั้ง2คนนั้นมีปัญหาเรื่องงานโดยตรงในช่วงอายุจรเหมือนกันทั้ง2คนนะครับซึ่งในดวงชะตาของนายกอุ๊งอิ๊งจะต้องมีการยุบสภาหรือไม่กลาออกหรืออาจจะมีปัญหาหนักหน่วงกว่านั้นในช่วงอายุจรเช่นเดียวกันอีกจุดนึงที่สำคัญก็คือในดวงชะตาของผู้เป็นบิดาและบุตรสาวมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศทั้งสองคนผมอาจารย์ไก่นันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่กันเรื่องค่าเรื่องตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือผู้ตรวจทาสของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโหเฮงและ5คือบริษัทที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักไปอยู่ในอวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line เวลาก็ประมาณสัก 9:00 นถึง 21:00 นของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูความอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องโหรนารันทานะครับซึ่งผมทำรายการไว้มากเกือบ400คู่นะครับเลือกคู่ที่ชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชม
ในวันที่ท่านมีหน้าหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ